เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอกของเจ้าแมงโก้จากในเกม Final Fantasy กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปลวงล่างหลอนของตัวละครในเกม Final Fantasy นะครับผมอย่างที่บอกกับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าแมงโก้กันนะครับผมขอพูดย้อนรอยนึงนะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าฟ็อกซี่ที่เป็นรวมร่างหลอนๆไปอ่ะมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ถึงไม่เอาแมงโก้เข้าไปอยู่ด้วยเพราะว่าแมงโก้มันเป็นร่างหลอนๆของฟ็อกซี่เหมือนกันผมก็เลยออกมาพูดว่าจริงๆแล้วอ่ะเรานับว่าแมงโก้เป็นฟ็อกซี่ได้ไหมผมก็พูดได้ไม่เต็มปากคุณผู้ชมคือที่ว่าคุณผู้ชมบางท่านนับว่าแมงโก้เป็นร่างเดียวกับฟ็อกซี่เพราะว่ามันเป็นหุ่นแอนิเมทริกรูปทรงของสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันแค่นั้นด้วยแต่จริงในความคิดของผมนะผมรู้สึกว่ามันควรจะแบ่งคนละตัวนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำคลิปนี้นะครับผมใจจริงก็คืออยากที่จะทำเจ้าฟ็อกซี่ก็คือแยกเป็นฟ็อกซี่ไปเลยไอตัวร่างไหนที่มันดูเด่นๆว่าเป็นฟ็อกซี่ก็ทำเป็นคลิปของเขาไปเลยนะครับผมส่วนเจ้าแมงโก้เนี่ยเราก็แยกเด่นออกมาแล้วนะครับผมเอาให้มันเป็นคลิปที่รวมของแมงโก้ไปทีเดียวเลยดีกว่านะครับก็เลยถือโอกาสมาชี้แจงในคลิปนี้นะครับผมสำหรับน้องๆบางท่านที่บอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่เอาแมงโก้ใส่เข้าไปในฟ็อกซี่ด้วยผมถือว่ามันเป็นคนละตัวก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็ตามนี้นะครับผมโอเคครับร่างหลอนๆของเจ้าแมงโก้จะมีอะไรกันบ้างก็ไม่รู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องต่อเม้งนะครับผมและก็ตอนนี้จะมีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่35 บาทเท่านั้นนะครับแต่อย่าคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยครับ1แมงโก้เจ้าแมงโก้นั้นก็เป็นหุ่นแอนิเมทริกสุนัขจิ้งจอกรูปแบบพิเศษที่ว่ากันว่าตัวของมันนั้นถูกออกแบบให้ถูกถอดและจับประกอบใหม่เหมือนกับตัวต่อได้ซึ่งว่ากันว่าที่มันมีลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะตัวมันนั้นถูกเด็กที่เล่นซนจับมันต่อกับชิ้นส่วนอื่นๆจนผิดสัดส่วนแบบนี้ก็เป็นได้ครับผมตัวของเจ้าแมงโก้นั้นก็จะเป็นหุ่นยนต์สุนัขจิ้งจอกตัวของมันจะมีขา3ขาและแขน3แขนตลอดทั้งลำตัวไม่มีผิวหุ้มเผยให้เห็นโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันด้านในส่วนเปลือกจะเผยให้เห็นแค่เพียงช่วงบริเวณเท้าและมือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตรงคอของมันผูกโบหูกระต่ายสีชมพูและอีกเอกลักษณ์หนึ่งของแมงโก้เลยก็คือหัวของมันที่มีถึง2ข้างหัวแรกนั้นก็จะเป็นหัวที่เหลือเห็นเพียงโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันและมีเพียงตาเดียวส่วนหัวอีกข้างก็จะเป็นหัวของสุนัขจิ้งจอกคล้ายกับเจ้าฟ็อกซี่แต่เปลี่ยนเป็นสีขาวสลับชมพูอ่อนมีฟันแหลมคมด้านในปากดวงตานั้นมีสีขาวในตาสีเหลืองอ่อนอยู่1ข้างส่วนอีกข้างนึงนั้นก็ได้ชำรุดหายไปแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่อีกหัวของเจ้าแมงโก้นั้นอาจจะไม่ใช่หัวที่ถูกต่อโดยเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะเป็นโครงเหล็กดั้งเดิมที่อยู่ตรงไหล่ของมันหรือก็คืออาจจะเป็นโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันของหุ่นยนต์นกแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของหุ่นยนต์สุนัขจิ้งจอกโจรสลัดก็เป็นได้ครับผม 2. Winterless Mango เจ้า Winterless Mango ร่างนี้นั้นก็จะดูมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยที่โมเดลของมันนั้นก็ยังจะมีความคล้ายคลึงกับตัวแรกที่เผยเห็นโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันด้านในอย่างชัดเจนแต่ก็จะเพิ่มให้มีความเก่าและชำรุดมากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันตัวของมันนั้นก็สามารถพยุงตัวเองให้ยืน2ขาได้ส่วนขาที่3ก็เปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นหางแทนส่วนมือของมันนั้นก็จะลดเหลือข้างซ้าย1ข้างและมือด้านขวาที่ย้ายไปอยู่ที่ช่วงคอด้านหลังแทนช่วงข้อต่อด้านขวาของมันตรงปลายก็มีหัวเอนโดสเคเลตันที่ชำรุดและดวงตาหลุดหายไปจนหมดเหลือเห็นเพียงแค่ฟันซี่แหลมคมเท่านั้นส่วนของใบหน้าของมันนั้นก็ยังคงมีโบหูกระต่ายสีชมพูผูกอยู่ตรงคอใบหน้ามีความชำรุดยิ่งกว่าเดิมเห็นได้จากคราบความเก่าและหูซ้ายของมันที่ผิวหุ้มหลุดออกไปตาซ้ายของมันนั้นก็ยังคงหายไปเหมือนเดิมมีฟันซี่แหลมคมตลอดช่วงปากของมันและมีความชำรุดทำให้ปากช่วงล่างของมันนั้นมีอาการบิดเบี้ยวจากเดิมเล็กน้อย 3. Phantom Mango เจ้า Phantom Mango นั้นก็จะเป็นร่างที่ได้โครงพื้นฐานมาจาก2ร่างก่อนนั่นเองนะครับโดยที่ในร่างนี้นั้นก็จะมีการปรับเพิ่มเติมอย่างเห็นได้ชัดเช่นโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันที่เปลี่ยนเป็นสีดำหรืออาจจะเกิดจากรอยไหม้ของไฟก็เป็นไปได้ลำตัวของมันนั้นสามารถยืดตรงได้มากขึ้น
มีขา3ขาแขนด้านซ้ายของมันนั้นยืดยาวแต่ไม่มีมือตรงปลายช่วงคอของมันเปลี่ยนกลายเป็นมือมาเสียบแทนและช่วงหัวหลักหัวรองและแขนขวาของเจ้าแฟนทอมแมงโก้ก็ย้ายมาต่อรวบเข้าด้วยกันและก็ต่อแขนฝั่งซ้ายแทนครับส่วนที่เป็นหัวเอนโดสเคเลตันก็กลายเป็นสีดำสนิทเห็นเพียงแค่ฟันขาวแหลมคมและด้านตาซ้ายสว่างขาวโพลนส่วนหัวหลักของมันนั้นก็ดูจะผอมเพรียวขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยมีฟันขาวแหลมคมตลอดช่องปากใบหน้าของมันก็เปลี่ยนเป็นสีขาวมีรอยคราบขม่าจากไฟไหม้และแววตาสีดำในตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวนั่นเองครับ 4. Nightmare Mangoเจ้าในแม่แมงโก้นั้นก็เป็นร่างที่อยู่ในฝันร้ายนะครับผมแต่ก็ได้พื้นฐานมาจากร่างแรกของเจ้าแมงโก้และเพิ่มความสยองขวัญเข้าไปด้วยเองครับตัวของมันก็ยังจะคงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทั้งตัวมีแต่โครงเหล็กเอนโดสเกเลตันเอาไว้แต่โครงด้านในของในร่างนี้นั้นก็ดูจะมีความใหญ่และแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมเป็นพิเศษมีขา3ข้างแต่ปรับลดแขนหรือเพียงแค่2ข้างแทนมือขวาของมันมีสีขาวและกรงเล็บแหลมคมและเพิ่มข้อต่อแขนที่หายไปมาต่อความยาวที่ปลายมือข้างนี้แทนครับมือด้านซ้ายของมันนั้นก็ยังคงไม่มีมือมีเพียงแค่แขนที่เป็นโครงเหล็กเอนโดสเกเลตันผูกโบหัวแต่เป็นเอกลักษณ์สีชมพูอยู่ตรงคอเช่นเดิมส่วนหัวทั้งสองข้างของมันก็ปรับเครื่องความสยองมากขึ้นส่วนที่เป็นโครงหัวเอนโดสเกเลตันก็มีเคราโครงคล้ายกับศีรษะของมนุษย์มากขึ้นมีฟันแหลมคมเรียงรายอยู่รอบปากตาสีดำและตาสีเหลืองสว่างส่วนหัวหลักของเจ้าแมงโก้นั้นก็จะมีความชำรุดมากขึ้นกว่าเดิมมีรอยชำรุดตรงหูทั้งสองข้างแสกกลางระหว่างหัวและหนักสุดตรงบริเวณโครงจมูกที่หลุดไปและเผยเห็นโครงเหล็กด้านในมีฟันแหลมคมตลอดทั้งปากสีพื้นฐานที่หน้าของมันก็ยังคงเป็นสีขาวสลับกับสีชมพูส่วนตาขวาของมันนั้นก็หลุดหายไปเหลือเห็นเพียงตาด้านซ้ายที่เป็นสีดำและในตาสีเหลืองสว่างดูดุร้ายเองครับ5มอร์เตนแมงโก้เจ้ามอร์เตนแมงโก้ร่างนี้นั้นก็เป็นมอดที่ได้พื้นฐานมาจากร่างมอร์เตนเฟรสตี้นะครับผมตัวของมันนั้นก็จะเปลี่ยนจากโครงเหล็กเอนโดสเกเลตันกลายเป็นสายไฟสายเคเบิลและเหล็กเส้นแทนขาของมันนั้นได้ถูกตัดออกไปกลายมาเป็นแขนที่เพิ่มเป็นสีข้างและมีปลายเป็นมือสีขาวตรงช่วงคอยังคงผูกโบหัวตัดสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ส่วนของมันนั้นก็ถอดแบบมาจากร่างแรกผสมกับความเป็นฟันทามฟ็อกซี่ที่จะมีรอยแยกตามใบหน้ามีพื้นฐานเป็นสีขาวผสมกับสีชมพูฟันของมันเปลี่ยนเป็นเหล็กเส้นแหลมคมที่เรียงตัวกันแทนที่ฟันตลอดทั้งช่องปากและตาของมันนั้นที่เปลี่ยนเป็นดวงไฟที่ดับในด้านซ้ายและติดสว่างเป็นสีเหลืองทั้งด้านขวาเพียงด้านเดียวเท่านั้นครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมอันไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปหรือว่าผู้ชมอยากจะเสริมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรออ่านอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมพยายามกลับมาทยอยทำซีรีส์ตัวละครหลอนๆในไฟไนท์นะครับผมกะว่าจะทำต่ออีกสักพักนึงแล้วก็อาจจะหยุดไปอย่างที่บอกผู้ชมมันมีคลิปหลอนๆตอนนี้ที่มาอยู่ในหัวผมหรือว่าคลิปหลอนๆอื่นๆที่ผมอยากทำเยอะมากอย่างเช่นเรื่องของ The Back Room EP 2ก็มีหลายคนอยากดูนะครับผมที่ผมเคยทำแล้วก็เคยถามผู้ชมไปเมื่อประมาณไม่กี่คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเรื่องอื่นๆที่เป็นแบบพวกคลิปสปีดพาต้าหรือว่าเป็นพวกแบบอนาล็อกเฮอร์เลอร์ก็มีเพลงหลอนๆที่มีมาใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับผมอันนี้คืออยากทำเหมือนกันก็เดี๋ยวจะต้องมาลองดูอีกทีนะครับผมว่าจะมีคลิปอะไรมานำเสนอผู้ชมบ้างแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละก็จะพยายามสับๆกันไปนะครับผมอย่างแบบคลิปนี้เป็นไฟไนท์คลิปวันเสาร์นี้อาจจะเป็นคลิปร้อนๆอันอื่นก็ได้นะครับผมหรือว่าบางวีคอาจจะสลับเป็นคลิปไลฟ์สไตล์ผมคลิปแบบเฮฮาไม่ต้องเครียดอย่างนั้นก็มีบ้างนะครับผมจะได้สับๆกันไปไม่เบื่อนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ